วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับใน MBT Central Talk นะครับทาง MBT 11 HD นะครับแล้วก็ชมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook MBT ภาคกลางนะครับซึ่งเราก็จะมีการแชร์ในส่วนของรายการนะครับMBT Central Talk นะครับไปยังเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7แล้วก็เพจ MBT จันทบุรีด้วยนะครับใครที่มีประเด็นหรืออยากจะฝากประเด็นในเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของท่านนะฮะก็ฝากมาได้นะครับในเรื่องราวต่างๆนะฮะในวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการปีใหม่นะครับความคืบหน้าบัตรสุขันแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันด้วยในประเด็น2ประเด็นนี้แต่ประเด็นหลักวันนี้ที่เราจะคุยกันก่อนก็คือในเรื่องของประมงประมงนะครับคือในช่วงหลายเดือนนะครับที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงก็มีการรวมตัวกันบอกว่าเดือดร้อนนะครับคือรัฐบาลเนี่ยจัดระเบียบอย่างเข้มข้นนะครับโดยล่าสุดประเทศไทยก็ได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปทำให้สินค้าประมงก็กลับมาส่งออกได้คล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าพี่น้องชาวประมงว่าปัญหาในพื้นที่หลายอย่างอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ผ่อนปลนให้ด้วยนะครับเลยมีการรวมตัวกันนะครับเรียกร้องไปทั้งหมด11 ข้อด้วยกันขอให้รัฐบาลช่วยเหลือซึ่งภาครัฐก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าพร้อมช่วยเหลือแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยก็ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วบางเรื่องเป็นความเข้าใจผิดนะครับก็มีการทำความเข้าใจกันแล้วก็จับมือกันที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาประมงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้หลักสากลคือต้องเข้าใจว่าเราทำงานรเราจะปล่อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าต่างชาติเขาควบคุมอยู่คือเขาบอกว่าถ้าคุณปล่อยปะละเลยมีการทำประมงไร้ทิศทางเนี่ยต่อไปเขาจะไม่ซื้ออาหารทะเลจากเราเนี่ยอันนี้มันคือประเด็นหลักอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการระบบเศรษฐกิจของประเทศเลยมันก็จะถูกผลกระทบไปยังพี่ๆน้องๆชาวประมงด้วยจริงๆในประเด็นนี้นะฮะถึงแม้ถ้าเราไปจับปลามาเขาไม่ซื้อเราอะทำไงแล้วปีหนึ่งเงินหมุนเวียนนะฮะเป็นแสนล้านเกี่ยวกับวงการประมงนะครับแต่ว่าคือถ้ารัดเกินไปเนี่ยพี่น้องชาวประมงก็บอกโอ้ไม่ไหวมันแน่นมันแน่นบางเรื่องถ้าเกิดมันไม่ได้หนักหนาสาหัสก็เบาๆกันให้หน่อยภาครัฐก็ยินดีน้อมรับพวกเราคนไทยด้วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยเขาหาทางออกในหลายๆมุมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่อาจจะที่ต้นบอกคือว่าอาจจะมีความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนที่มันไม่ตรงกันใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแก้ไขก็ต้องอยู่ในกรอบของ IUU Fishing ด้วยเพราะว่าเมื่อเราค้าขายกับระบบสากลเราก็ต้องมีระบบของเราที่เป็นสากลด้วยใช่ครับคือเขาก็คือเหมือนกับมีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยห้ามจับห้ามไปจับในเขตพื้นที่นี้เพื่อให้มันเติบโตอะไรแบบนี้นะครับก็เพื่อให้มีความยั่งยืนมากขึ้นทีนี้มาดู11ข้อนะฮะเดี๋ยวผมไล่ทีละข้อเลยเนาะแล้วคุณอ๊อฟตอบมาว่าภาครัฐว่าไงข้อ1นะครับขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าปัจจุบันไม่มีการออกกฎหมายสร้างภาระเพิ่มนะครับไม่มีนะครับครับกระทรวงยืนยันว่าหยุดแล้วหยุดแล้วมันหยุดมาพักนึงแล้วมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันออกไปแล้วมันคลุมหมดแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าในส่วนของเหตุที่เขาต้องการที่จะเรื่องของการยกเว้นการเปิดไอ้ระบบอะไรติดตามอ่ะครับที่เขาเรียกระบบอะไรนะ VVMS หรืออะไรเนี่ยเป็นระบบดาวเทียมในการติดตามเรือใช่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าปิดได้นะแต่เขาบอกว่ามี4กรณีหลักๆก็คือในเรื่องของถ้าเรือชำรุดเนี่ยมันก็ต้องปิดอยู่แล้วแน่นอนถ้ามีอุบัติเหตุหรือว่าเรืออับปางหรือว่างดใช้เรือซึ่งการงดใช้เรือเป็นสุดท้ายเราต้องแจ้งกรมเจ้าท่าด้วยเขาบอกว่ามันไม่มีการออกกฎระเบียบอะไรเข้ามาใหม่ๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือใช้กฎของเดิมไปก่อนข้อ2นะครับขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงการประชุมสภานี้เขาบอกเขาเตรียมแล้วครับเตรียมทำแล้วแล้วก็จะมีการยกร่างแก้ไขกฎหมายตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อร้องเรียนต่างๆซึ่งเขาบอกว่าที่จะมีการเสนอเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับประมงพื้นบ้านอยู่ประมาณ3มาตราและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับประมงพาณิชย์อีก15มาตราซึ่งทางคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรครับก็กำลังพิจารณาหาแนวทางที่จะปรับปรุงยกร่างกฎหมายประมงเนี่ยเพิ่มเติมเช่นกันครับคือมันเป็นแนวทางที่เขาจะทำอยู่แล้วนะครับคืออันนี้คือชาวประมงอาจจะไม่ทราบรัฐเตรียมไว้แล้วใช่ข้อ3ขอให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็วนะครับโดยขอให้ตั้งงบ 10,000 ล้านบาทในปีงบ62นี้ในการซื้อแล้วก็นำเรือประมงออกนอกระบบอันนี้ครับท่านดร.เฉลิมชัยอ่อนศรีก็บอกมาเลยนะฮะว่าการนำเรือออกนอกระบบเนี่ยก็พูดคุยสักความเข้าใจกันไปแล้วนะฮะรัฐบาลนั้นได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วนะครับตั้งไว้แล้วในปี2563
แล้วนอกเหนือจากนั้นครับเรือที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะดำเนินการเสนองบประมาณไปที่ท่านนายกแล้วด้วยซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้วก็รอพรบงบประมาณผ่านก่อนคือรองบรอตังค์อ่ะอ๋อคือแต่ว่าเตรียมแผนไว้แล้วเสนอไปแล้วรอผ่านสภาใจเย็นๆนะครับก็หลายร้อยลำในเบื้องต้นคือเป็นชุดๆไปข้อ4ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับชาวประมงก็ตอนนี้ก็มีการเสนอเป็นเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ก็ในการเสริมสภาพคล่องเนี่ยก็จะให้อยู่2ธนาคารก็คือออมสินกับธกส.นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็มีการเตรียมวงเงินสินเชื่อเอาไว้เนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นหมื่นล้านนะตั้งแต่เรือประมงตั้งแต่60ตันกรอสขึ้นไปนะครับก็ประมาณ 5,000 ล้านโดยธนาคารออมสินกับเรือประมงที่ต่ำกว่า60ตันกรอสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,300 ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่าระยะเวลาดำเนินการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8ปีก็คือให้เวลาในการผ่อนชำระใน8ปีไปนะครับซึ่งทีนี้อย่างที่บอกก็ต้องรอมีการอนุมัติเพราะมันอยู่ในงบปี63นะครับข้อ5ขอให้กรมประมงกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอันนี้เป็นเรื่องที่เครื่องคุยกันยาวนะไอ้ขาดแคลนแรงงานเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องครับนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่ใช้แรงงานในภาคประมงจริงๆเนี่ยของเราอ่ะก็เป็นคนต่างด้าวครับต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นคนต่างด้าวเราใช้แรงงานของเขาแต่ส่วนหนึ่งครับเขาก็ต้องผ่านเขาเรียกอะไรต้องผ่านขั้นตอนวิธีการนั่นแหละซึ่งทางภาครัฐก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะครับแต่เขาบอกว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีการเปิดเครื่องทะเบียนแรงงานนะรอบ2เนี่ยนะครับ2รอบด้วยกันโดยรอบแรกเนี่ยจะเป็นในช่วงมกราคม63ถึงมีนาคมนะครับแล้วก็รอบ2ก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นการผ่อนผันเพิ่มเติมไปอีกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ไปลงใหม่ซะเลยนะฮะอีกรอบนึงแล้วกันไปข้อ6นะครับขอให้แก้ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบให้กับชาวประมงตัวเนี้ยเขาก็บอกว่ามีการกำหนดไว้เรียบร้อยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีการออกประกาศนะครับกำหนดในเรื่องของแบบสัญญาจงสัญญาจ้างอะไรพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเด็นนี้นะก็ต้องอยู่ในเงื่อนไข IUU Fishing ต้องภายใต้กรอบสากลด้วยอยู่ในกรอบสากลด้วยครับข้อ7เรือประมงขนาดไม่เกิน30ตันกรอสไม่ควรมีนโยบายให้ติดเครื่อง VMS เขาบอกว่ามันก็กรมประมงเขายืนยันนะว่าถ้าต่ำกว่า30ตันกรอสเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีนโยบายอยู่แล้วอันนี้คือไม่มีอยู่แล้วกรมประมงยืนยันนะคือพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าใจผิดเองไอ้เครื่อง VMS เนี่ยก็คือเหมือนเครื่องติดตามเรือด้วยระบบดาวเทียมนะครับมันไม่มีอยู่แล้วนะไม่มีครับกรมประมงยืนยันมานะครับต่ำกว่า30ตันกรอสนะครับข้อ8นะครับขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าสัตว์น้ำของไทยการนำเข้าตรงนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้การจะนำเข้านะครับต้องมีด่านตรวจถึง27แห่งด้วยกันซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบได้นะว่ามันจะมีการลักลอบหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงครับในเรื่องนี้กรมประมงก็จะมีความร่วมมือกับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าเองก็ดีทางต่างประเทศก็ดีครับมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วในประเด็นนี้ครับข้อ9ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงเขาบอกเพิ่มวันประมงตรงนี้เขาบอกว่าก็มีการมอบหมายให้กรมประมงครับไปทบทวนในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มกรณีวันล่างเนี่ยได้ประมาณ30วันนะครับแล้วก็ในกรณีเรือทั่วไปจะไม่มีการจำกัดจำนวนวันในการทำประมงอันนี้เป็นการคาดการณ์ครับแต่เขาจะศึกษาผลแล้วก็มีความเป็นไปได้คือมันต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะถ้ามากเกินไปต่างประเทศเขาก็ไม่ยอมรับข้อ10ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันนะครับบังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายผ่านบัตรฟรีสการ์ดนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายคือมันเขียวนะชาวประมงบอกว่ามันวุ่นวายปรับได้ไหมตรงนี้ว่าท่านประธานกรมสรรพสามิตก็ยืนยันนะว่าไอ้ฟรีสการ์ดมันเป็นแนวคิดครับแนวคิดนะยังไม่ได้ทำยังไม่ทำครับเป็นแนวคิดตอนนี้ครับยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับเป็นแนวคิดเฉยๆแต่ทั้งนี้นั้นก็อย่างที่บอกการจำหน่ายน้ำมันเขียวราคาถูกต้องมีการควบคุมเพราะไม่งั้นจะมีคนเข้ามาสวมสิทธิ์ลักลอบไปซื้อแล้วเอามาขายอีกตลาดนึงอันเนี้ย
มันถูกไงใช่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเท่าไหร่25ไมล์ทะเลผมเคยไปกับไปถ่ายทำหน่วยที่ตรวจสอบใช่โอ้โหสุดยอดนะครับอาเจียนแล้วกลวิธีของคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยแนบเนียนมากเพราะนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะครับเอาข้อ11ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับให้ใช้กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอ้าวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นขั้นตอนที่ทางรัฐบาลนั้นต้องการที่จะทำให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับครับยังไงก็ถือว่าให้สบายใจนะครับให้ทำประมงด้วยความสุขและกันในช่วงนี้เพราะว่าแต่มันจะตัดทั้ง11ข้อถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่าเกือบ11ข้อแหละคือรัฐบาลได้มีการวางแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่บางเรื่องเนี่ยยังอยู่ในงบประมาณของปี63คือมันเพิ่งเริ่มปีงบประมาณมันยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างงบเก่างบใหม่บางเรื่องต้องรอแต่มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะครับซึ่งในภาพรวมภาพใหญ่นะครับท่านนายกลุงตู่ก็มอบหมายให้ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นหัวหน้าทีมในการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ความชัดเจนในการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงแต่อย่างที่บอกทางนี้นั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ IUU คือคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งออกคือตอนเนี้ยเราแก้ปัญหามาปี58โดนใบเหลืองต้นปี62ได้รับการปลดใบเหลืองคือดีขึ้นชัดเจนนะครับเราก็ต้องดีขึ้นอย่างนี้ต่อไปแต่ก็เห็นใจพี่น้องชาวประมงใช่ทีนี้อย่างที่ต้นบอกมันต้องครึ่งๆไงเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราจับสัตว์น้ำได้เยอะแต่เราไม่รู้จะไปขายใครอะทำไงอะอันนี้ลำบากใช่ไหมกินกันเองก็ไม่ไหวใช่เพราะหลักๆคือเราส่งออกปีนึงเป็นแสนล้านนะครับแล้วก็มีคนอยู่ในวงการเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั้นก็ต้องรักษาสมดุลให้ไปด้วยกันได้นะครับเรื่องต่อไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหอันนี้แน่นอนคนเป็นข่าวใหญ่รอคอยนะเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ออกข่าวหนังสือพิมพ์หลายสื่ อผมไปแอบอ่านมาเป็นไงนะครับเขามีข่าวจากกระทรวงการคลังว่าตอนนี้เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเตรียมพร้อมนะครับน่าจะในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้แหละจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าน่าจะเปิดในช่วงเดือนมกราคมปี63คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวให้คุณต้นยืนยันหน่อยในฐานะที่ติดตามอย่างต่อเนื่องในเรื่องประเด็นนี้เขาบอกว่าบัตรเนี่ยมันจะหมดอายุในเดือนธันวาคมครับแล้วต้องไปเปลี่ยนบัตรใหม่เพื่อที่จะใช้ได้ในเดือนมกราคมอันนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่มีหมดอายุบัตรที่ท่านใช้อยู่เนี่ยท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องทุกเดือนไปจนกว่าเขาจะมีการประกาศเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นี่แหละซึ่งคาดว่าจะเป็นเดือนมกราคมปี63นี่แหละหรืออาจจะจำสับสนระหว่างบัตร ATM หรือเปล่าอ้าวก็มีส่วนบัตร ATM ก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นบัตรแม่เหล็กอะไรแบบนั้นใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกี่ยวท่านยังใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนที่1ก็คือคนที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 14.6 ล้านคนเนี่ยท่านต้องไปแสดงตนอาจจะต้องไปที่ธนาคารแล้วเขาจะตรวจสอบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือท่านไปลงทะเบียนตั้งแต่ปี59รายได้ท่านมากขึ้นหรือลดลงอย่างไรเพราะว่าเกณฑ์รายได้ที่ใช้ในการประเมินเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่คนละ 100,000 บาทต่อปีเหมือนเดิมคือบางคนเคยไปลงทะเบียนไว้ตอน59ตอนนั้นรายได้น้อยตอนนี้รายได้อาจจะเกินเกณฑ์แล้วท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนรอบใหม่ก็ต้องให้โอกาสคนอื่น อันนี้ส่วนที่1 อีกส่วนนึงก็คือคนที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อนท่านก็สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการตรวจสอบก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์จะมีความเข้มข้นมากขึ้นคือยืนพื้นคือสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้นะครับไม่เกินปีละ 100,000 บาทปีละนะครับปีละ 100,000 บาทนะแล้วก็จะไปดูในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยว่าคนครอบครัวแวดล้อมท่านเนี่ยมีรายได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นว่าคุณพ่อหาเลี้ยงคนเดียวมีรายได้สัก 20,000 แต่มีลูก4คนใช่รวม6คนปีนึงอันเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้ได้คือเขาดูค่าเฉลี่ยว่าสมมติเอาคุณเงินเดือนอาจจะ 20,000-30,000 ปีนึงมันเกินแสนจริงแต่คนในบ้านไม่มีรายได้เลยเงี้ยคุณต้องเป็นหลักในการครอบครัวอันเนี้ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันซึ่งแสดงว่าทิศทางที่มันจะมาในเรื่องของบัตรประชาชนรัฐเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้คือว่ามันจะพันกันหมด
มันจะเชื่อมครับเชื่อมกันเชื่อมโยงเชื่อมนะครับว่าเชื่อมกันหมดกับสวัสดิการแห่งรัฐในภาคอื่นๆทั้งเงินสงเคราะห์บุตรรวมถึงนโยบายมารดาประชารัฐที่คาดว่าจะคลอดออกมาในเดือนมกราคม63นี้เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งมีลูกนะคือจะมีฐานข้อมูลเดียวยกตัวอย่างใช่ไหมคุณไปลงทะเบียน Big Data เขาจะตรวจสอบละเอียดเลยแต่ถ้าคุณผ่านปั๊บคุณจะได้สิทธิ์หลายอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือเขาต้องการคัดคนที่ลำบากยากจนจริงๆเท่านั้นที่จะได้รับบัตรนะครับแล้วก็ไม่มีการตกหล่นเห็นว่าจะมีตรวจสอบในเรื่องของสินทรัพย์ที่ครอบครองด้วยช่วยรถยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ถูกต้องคือนะบ้านที่ดินก็จะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าบ้านพื้นที่ไม่เกินเท่าไหร่ที่ดินพื้นที่ไม่เกินเท่าไหร่รถยนต์ก็ต้องไปดูด้วยว่าสมมติคุณมีรถกี่คันมูลค่าเท่าไหร่ทีนี้มันเป็นอีกบางคนมีรถก็จริงแต่ผ่อนอยู่เป็นหนี้อยู่อะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูภาพรวมแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยแต่เห็นเบื้องต้นเขาบอกมาเหมือนกันว่าถ้าคนที่มีบัตรเครดิตอันนี้มีหนาวสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงคือบัตรเครดิตโดยพื้นฐานเวลาเราทำบัตรเครดิตถูกไหมเขาดูว่าอย่างน้อยคุณมีเดือนนึงเนี่ยคุณต้องมีรายได้หมื่นห้าทีนี้หมื่นห้าเนี่ยถ้าคูณปีนึงเท่าไหร่แสนแปดแสนแปดถ้าคุณมีบัตรเครดิตแสดงว่าปีนึงเนี่ยคุณมีรายได้เกิน 100,000 บาทชัวร์ๆคุณเกินอ่ะคุณเกินเสร็จแต่อย่างที่บอกเขาดูครัวเรือนด้วยครับถ้าคุณมีบัตรเครดิตแล้วคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ว่าคุณหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว 4-5 คนเนี่ยค่าเฉลี่ยของคุณเนี่ยไม่เกินแสนเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับบัตรคนจนอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าต้องจากเรื่องรถเรื่องบัตรเครดิตเขาดูแม้กระทั่งพวกการกู้เงินในสถาบันการเงินต่างๆดูละเอียดคือถ้าท่านจำได้เนี่ยตอนที่ไปลงทะเบียนเมื่อปี59แบบฟอร์มต่างๆจะละเอียดมากว่าคุณรายได้เท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่ไปกู้เงินเท่าไหร่ติดบัตรเครดิตเท่าไหร่รายละเอียดมีเยอะมากมีลูกกี่คนเพราะนั้นเวลาเราไปลงทะเบียนนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งเป็นผลที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากบัตรมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องเป็นข้อมูลจริงข้อมูลจริงนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการส่งเจ้าที่ไปซุ่มตรวจซุ่มตรวจเลยซุ่มตรวจนะไม่ได้ไปแสดงตนนะครับไปซุ่มตรวจที่บ้านของท่านหนึ่งสองก็ไปถามผู้นำชุมชนไปถามเพื่อนบ้านไปแอบถามด้วยนะว่าท่านเนี่ยจนจริงไหมถ้าไม่ถูกกับเพื่อนบ้านทำไงเนี่ยก็คือเขาถามหลายคน เขาไม่ได้ถามคนเดียว บางคนบอกว่าโอ้พวกผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกเนี้ยตัวดีเลยนะเปลี่ยนสักเปลี่ยนแล้วบางคนบอกผู้ใหญ่บ้านมันบอกเปลี่ยนเหรอเดี๋ยวกำลังมันเดี๋ยวกำลังมันแป๊บใจเย็นบางคนบอกผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนบางคนเนี่ยตัวดีเลยเอาแต่พวกพ้องไม่ต้องห่วงนะครับเขามีเจ้าที่ภาครัฐเจ้าที่จากทางอำเภอเนี่ยเข้าไปร่วมในการคัดกรองด้วยถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมไปที่อำเภอศูนย์ดำรงธรรมไปแจ้งได้นะครับบอกว่าเนี่ยผู้นำชุมชนที่นี่นะให้ข้อมูลไม่ถูกต้องฉันลำบากยากจนจริงๆแต่คนนี้ไปช่วยพวกพ้องอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมันเปิดกว้างท่านแจ้งได้นะครับทางศูนย์ดำรงธรรมเขายินดีที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนหลายๆคดีเห็นไหมศูนย์ดำรงธรรมเข้าไปช่วยเหลือนะใช่ครับเรื่องที่ดินอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับข้อพิพาทอะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวรอครม.ครม.หนึ่งถึงสองทำได้ส่วนสิทธิบางคนถามมาอีกสิทธิเป็นไงเหมือนเดิมไหมคาดว่านะฮะพื้นฐานเหมือนเดิมคือซื้อของเดือนละ200-300แล้วก็ค่าเดินทาง500ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเขาจะดูก่อนว่าตกลงจำนวนคนที่ในบัตรมีคนและงบเหลือเท่าไหร่ก็จะเอามาจัดสรรเพิ่มเติมให้แล้วก็ไอ้ข้อที่มันมีปัญหาเนี่ยเขาจะเอามารวบรวมหมดนะแล้วก็จะพิจารณาใหม่เพราะว่ายังบอกว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพคนในเมืองคนชนบทเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ก็ต้องดูว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมีความจำเป็นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะบางคนบอกอยู่พื้นที่ห่างไกลอ่ะไม่อยากได้ค่ารถไม่จำเป็นอะไรแบบนี้ก็ปรับเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอฟังกันนะครับถัดไปมาตรการปีใหม่จะถึงปีใหม่แล้วใกล้แล้วนะก็นะฮะวันนี้20ใช่ไหมฮะก็เหลืออีกประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์อย่างเข้มข้นแล้วพื้นที่ภาคกลางของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่ามีการใช้เส้นทางสัญจรเยอะบางคนออกจากกรุงเทพทั้งจะไปอีสานไปเหนือไปใต้มันเยอะไปหมดทีนี้ไอ้เรื่องของมาตรการต่างๆในระวังเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับที่ต้องเอาใจใส่อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นแฟ้มภาพของปีที่แล้วอันนี้ที่ไปบินมาใช่ไหมที่กบิลบุรีครับนี่อันนี้คือของเราเนี่ยเป็นเส้นหลักที่จะไปอีสานไปเหนือโอ้โหไปใต้เนี่ยก็คือมาจากภาคกลาง30กิโลเมตรนะครับอันนี้ติดแบบนี้นะใช่ติดอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ขยื่นปีนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปเปิดไปเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับปีนี้แน่นอนคือ
น้นเชิงพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันเพราะอย่างที่บอกบางทีถ้าไปฟังข้อมูลน่ะอุบัติเหตุที่เกิดแบบแล้วเกิดปัญหาความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดในถนนสายรองถนนสายรองคือสายหลักเนี่ยอาจจะมีไฟมีเจ้าที่ตั้งด่านแบบเข้มข้นแล้วถนนเนี่ยค่อนข้างดีก็เลยปัญหาน้อยแต่ถนนสายรองตามชุมชนตามหมู่บ้านแบบนี้ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรวจสอบได้ทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่มันเยอะแบบเนี้ยจะเจอลักษณะเมาแล้วง่วงแล้วขับบ่อยเนี่ยเป็นอันตรายก็ฝากให้เจ้าที่ทั้งในส่วนของทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นและที่สำคัญคือพี่น้องอาสาสมัครต่างๆอปพร.นี่แหละกู้ภัยกำลังหลักหน่วยพยาบาลหน่วย EMS เนี่ยอันเนี้ยโอ้โหต้องยกย่องนะ คือคนอื่นเขาเที่ยวกันเนี่ยแต่พี่กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เที่ยวนะฮะแล้วก็ต้องทำงานหนักตลอดเวลานะครับก็ต้องเห็นใจเนาะท่านนายกก็ฝากไว้เนาะมีวินัยบนท้องถนนทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรดีอะไรควรไม่ควรขับรถอย่าเร็วอย่าเมาอย่าง่วงอย่าง่วงนี่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่จอดง่วงจอดนอนตามโปงตามปั๊มแล้วเวลาตำรวจทางหลวงเลยเดี๋ยวนี้แล้วหลายๆหน่วยเนี่ยเขามีบริการนะมีของกินด้วยมีของกินกินฟรีนอนฟรีได้ไหมใช่ห้องอาบน้ำก็มีครบถ้วนเลยครบถ้วนคือดีกว่าโรงแรมอีกบางที่นะผมดูตำรวจทางหลวงบางที่ดีกว่าโรงแรมอีกห้องแอร์อาหารการกินแล้วดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนขับแล้วนะครับใช่ใช่ใช่คนนั่งก็ไม่ได้นะคนนั่งก็ห้ามนะครับคือบางคนไปคิดว่ามีคนขับแล้วฉันไม่ได้ขับเมาได้ผิดกฎหมายนะครับคนนั่งทั้งรถทุกคันไม่ว่าคุณจะเป็นรถส่วนตัวรถเมล์รถบัสแล้วก็แล้วแต่คนนั่งก็ห้ามดื่มถ้าดื่มมีความผิดตามกฎหมายนะครับนี่อ้าวแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าบอกคร่าวๆไว้เดี๋ยวจะไปลงอยู่304ท่านจะไปนู่นนะเดี๋ยวไป304เลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆนะฮะในเรื่องของการสัญจรครับนะครับเพราะว่าช่วงหยุดยาวพอดีใช่ไหมใช่ใช่หยุดยาวไปพอดีนะครับคนเยอะแน่นอนก็ไปคุยกับพี่น้องแล้วถ้าใจดีถ่ายพวกที่พงที่พักตามทางลงทางหลวงที่พักก็ดีทำให้ดูหน่อยผมชอบนะแบบกินฟรีนอนฟรีอ่ะไม่รู้เป็นไงชอบจริงนะชอบไหมชอบสิใครก็ชอบดีๆเหมือนกันนะบางคนอยากจะไปเที่ยวปีใหม่ไม่อยากเสียค่าโรงแรมก็ไปนอนเนี่ยตามทางหลวงตามตำรวจชุมชนต่างๆเนี่ยเขามีที่นอนฟรีกินฟรีนะครับอ้าวโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวติดตามกับ MT Session Talk ได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างนี้แหละเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้ครับผม2คนพร้อมทีมงานทุกคนนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ